สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Marvel Realm of Champion นะครับนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเปิดให้บริการในสโตร์ต่างประเทศน่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสำหรับเกม Marvel ตัวนี้เนาะเกมตัว Marvel ตัวนี้นะครับจะเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับตัวละครหรือว่าฮีโร่ภายในเกมนะครับมันจะเหมือนคอมิกนะคอมิกกับหนังตัวละครจะไม่เหมือนกันต้องแยกแบบนี้ก่อนนะครับหนังในปัจจุบันกับตัวละครในเกมอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ตัวละครในเกมเนี้ยมันจะเหมือนคนที่อ่านคอมิกมาร์เวลนะครับนะจะคุ้นหูคุ้นตาคือคนทั่วไปไม่อ่านอยู่แล้วนะครับคอมิกเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอตัวละครแบบเนี้ยนะครับมันก็จะแปลกหูแปลกตาหน่อยอย่างเช่นเดอะฮักหรืออะไรแบบนี้นะครับนะก็แปลกหูแปลกตาแน่นอนนะครับทีนี้นะครับเกมนี้มีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับด้านขวาล่างเลยนะครับไฟท์เนาะก็จะมีโหมดด้วยกัน3โหมดนะครับมีอารีนานะครับที่เราสามารถเข้าไปแบบเอาไปสู้กับเขานะครับใช้เวลาในการเล่นประมาณ 3-5 นาทีในแต่ละรอบนะก็ตรงนี้นะครับแบ่งเป็นทีมละ3เหมือนเป็นมินิโมบ้าเล็กๆนะครับนะส่วนตรงนี้นะครับตรงโหมดโคออปตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นโหมดที่เรามีเพลเยอร์3คนนะครับเข้าไปสู้กับบอทอะไรแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็หาพวกของรางวงรางวัลอะไรแบบนี้นะครับสามารถเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะเราสามารถเซิร์ชนะตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เชิญเพื่อนมาเล่นปาร์ตี้ตรงนี้ได้แล้วก็อีกอันนึงอันสุดท้ายก็จะเป็นโหมด Death Match นะครับหรือว่า Match นะครับ Quick Match หรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับนะก็ยังไม่เปิดนะครับยังเล่นเลเวลไม่ถึงเนาะก็จะเป็นแบบ2v2v2กัน3ทีมนะครับใช้เวลาในการเล่น 3-5 นาทีผมรู้ได้ไงเนี่ยมันเขียนอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเล่น 3v3 เนาะผมเลือกเดอะฮักไปนะครับจริงๆเราเล่น5ตาครับหรือว่าเล่นแค่5เกมเราจะได้ตัวละครฟรีนะครับก็คือเดอะฮักเนาะโอเคครับเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับเป็นแบบ 3v3 นะเดี๋ยวผมตัดฉากตอนที่รีโหลดนะตอนนี้นะครับเข้าไปดูในเกมเลยนะครับนะมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบ 3v3 นะครับก็คือฝั่งละ3คนนะครับคือฝั่งเรามีผู้เล่นจริงๆอยู่นะครับแต่ฝั่งเขาอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นผู้เล่นทั้งหมดหรือเปล่านะครับกราฟิกจริงๆขึ้นอยู่กับสเปคมือถือของแต่ละท่านนะครับแล้วก็จอคุณภาพจอที่ใช้นั่นเองนะครับภารกิจหรือวิธีการเล่นง่ายๆนะครับเห็นไอ้ป้อมข้างหลังไหมตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าตัวละครฝั่งเราตายทั้งหมดนะครับสมมุติว่าตายทั้งหมดนะเขาจะสามารถบุกเข้าไปตีป้อมได้นะปกติจะตีป้อมไม่ได้นะครับจนกว่าตัวละครฝั่งเขาจะตายเนาะหรือหากเป็นตัวแทงค์ที่ดีอีกตัวนึงนะครับแต่ว่าอยู่คนเดียวก็ไม่ไหวเนาะตัวละครยังไม่ได้ใส่ของนะครับคือเป็นตัวที่ผมเพิ่งได้มาเนาะทีนี้นะครับป้อมมันจะเปิดแบบนี้นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราตีเนาะนี่ครับนี่เราก็กระเด็นออกมานะครับเวลาที่แบบเขาแบบคืนชีวิตมาหรือว่าเกิดนั่นเองนะครับเดือดฮักนี่โอ้เจอตัวน้ำแข็งเจอถอยเอามากันคือเดือดฮักค่อนข้างบางนะอันนี้เป็นเดือดฮักที่แบบยังไม่ได้ใส่ของนะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาก็เลยเอามาลองนะครับจริงๆเราใช้ไอรอนแมนอะได้เหมือนกันทุกตัวนะครับเนี่ยคือเวลาตายแล้วนะครับรอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ3วิเนาะตัวละครเราก็จะเกิดนะครับเกิดแล้วก็รีบออกมานะครับไม่งั้นฐานพังนะไม่งั้นฐานพังพอเกิดปุ๊บทีเนี้ยพวกเนี้ยก็กระเด็นนะครับเอาดินี่ครับเดือดฮักหวดส่วนการเล่นกับบอทหรือเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับมันจะสู้เป็นสตอรี่อะไรแบบนี้นะครับเนาะโอเคเนาะจริงๆมีระบบปาร์ตี้ที่ผมแนะนำไปนะครับกดสกิลเลยนี่ครับทุบนี่กระเด็นออกมาดิเปิดสกิลแล้วมาเข้ามาหวดเปิดสกิลแล้วโกรธครับเปิดโอ้โหโดนแช่น่าจะตายครับรอบนี้บวกครับไปบวกป้อมเขาใกล้จะแตกแล้วนี่ครับนิดเดียวขออีกทีนึงเรียบร้อยครับอันนี้ก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้จะเป็นสเต็ปการเล่นโดยทั่วไปนะครับของเกม Marvel ตัวนี้เนาะตัวละครอย่างที่บอกไปครับมันจะเป็นตัวละครที่แบบอยู่ในคอมิกส่วนใหญ่นะครับพวกคนทั่วไปที่ดูอนิเมะไม่ใช่ดูอนิเมะเดี๋ยวดูพวกภาพยนตร์หรืออะไรแบบนี้นะครับจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเนาะเหมือนอ่านพวกมังงะญี่ปุ่นหรืออะไรแบบนี้นะครับเอาตัวละครมาจากในมังงะแต่ว่าในหนังกับในมังงะไม่เหมือนกันสไตล์นั้นนะครับสไตล์นั้นโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นระบบการเล่นโดยทั่วไปนะครับส่วนตรงนี้เราเข้าไปเล่นก็จะไปเจอกับในส่วนของเขาเรียกอะไรล่ะตัวละครบอทนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนถ้าตัวละครไม่ได้ใส่ของดีๆไปแล้วแบบต่างคนต่างไม่ได้ใส่ของไปโอกาสแพ้ค่อนข้างแบบเยอะนะครับป้อมมันจะแตกเนาะตรงนี้เราแค่กันป้อมเฉยๆนะครับผมคงไม่ต้องเทสให้ดูเนาะเออจริงๆระบบปาร์ตี้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ลองแอดเพื่อนกันก่อนนะครับ
แล้วก็เชิญเพื่อนเข้ามาเล่นเนาะในส่วนของโคองโคออฟหรืออะไรแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้โปรโมชั่นขายของขึ้นมาแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูที่เลเวลนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับตรงเลเวลตรงนี้เห็นป่ะครับเดอะฮักเนาะจริงๆตัวละครตัวหลักที่ผมใช้ก็คือตัวนี้ไอรอนแมนนะครับพลังอยู่ที่356นะครับเป็นไอรอนแมนที่แบบอยู่ในคอมิกนะครับตัวละครมันจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับผมคิดว่าในคอมิกตัวละครไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เนาะในความคิดผมนะครับยกตัวอย่างไอรอนแมนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดอะฮักน่าจะมีของมาเยอะเนาะอย่างแรกเลยนะครับด้านขวาตรงนี้มันจะเป็นการสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆเช่นตรงนี้นะครับเราเปิดเข้ามาเห็นป่ะมันจะมีอาวุธให้เราเลือกนะครับเนี่ยเลือกได้เลยนะครับใส่หน้ากากอันไหนใส่ชุดเกราะอันไหนชุดเกราะมีอันเดียวนะครับตอนนี้แล้วอุปกรณ์ทุกอย่างมันจะสามารถอัปเกรดสเตตัสเพิ่มเติมได้นะครับโดยใช้เงินในเกมนะครับอัพแล้วมันจะเพิ่มอะไรมันจะขึ้นบวกสีเขียวๆมาเนาะนี่ครับอัพเต็มแล้วแม็กคืออัพได้แค่ครั้งเดียวนะนี่ครับมันจะบวก2คุ้มหรือเปล่าในการอัพอันนี้ก็แล้วแต่นะครับในช่วงแรกไม่จำเป็นต้องอัพมากนะครับหรือว่าอยากจะเก่งกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานิดนึงนะครับก็ใช้ก็ได้เนาะอัพได้หรืออะไรแบบนี้นะครับอันเนี้ยมันดีตรงที่มันอัพได้ใช่ไหมครับเราอัพปุ๊บเดี๋ยวดูสแตทมันจะเพิ่มขึ้นแซงอันข้างบนเห็นไหมครับมันแซงอันเนี้ย119มันอัพเกรดไม่ได้ไงคือบางอันเป็นชุดกราดที่ดีนะครับแค่เรากดอัปเกรดนะครับอันนี้ก็จะมีระบบการปรับแต่งประมาณนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีระบบการอัปเดตอัปสเตตัสเลเวลนะตรงนี้กดอัปเกรดได้เลยนะครับพวกไอเทมพวกนี้เดี๋ยวเราเล่นพวกสตอรี่หรือว่าลงด่าน PVP ครับมันจะได้มาเนาะมันก็จะบวกสเตตัสหรือเลเวลของตัวละครนะครับพาวเวอร์เลือดหรืออะไรแบบนี้นะครับนี่ก็อัปไปเลยคือจะเล่นตัวไหนช่วงแรกก็อัปไปก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นเล่นไอรอนแมนเล่นเดอะฮักนะครับตัวละครมันไม่ได้มีแค่นี้เนาะจริงๆตอนอัปเกรดนะครับมันยังมีเมนูอื่นๆอีกนะครับอันนี้เลเวลเนาะจริงๆอันนี้จะเป็นสแตทรวมเนาะคร่าวๆนะครับทีนี้นะครับถ้าถามว่ามีตัวละครเยอะไหมนะครับเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดที่แชมเปี้ยนเนาะกลางจอนะครับทีเนี้ยมีตัวละครอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบ็คแพนเตอร์นะครับอันนี้ก็กัปตันอเมริกาเนาะนี่ครับผมซอร์เซอร์นะครับหรือว่าตัวละครที่หยุดเวลาผมตามด็อกเตอร์สเตนมั้งอันนี้สไปเดอร์แมนนะครับในชื่อนี้ก็คือเว็บวอริเออร์นะครับถัดมานะครับอันนี้สตอร์มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นตัวละครจากคอมิกนะผมย้ำหลายๆรอบนะเดี๋ยวมีคนบอกพี่มันเหมือนมาเวลปลอมเลย อะไรประมาณนี้อีกนะครับนะก็เลยแบบแล้วนอกจากนี้นะครับเราสามารถหาตัวละครจากไหนได้ใช่ไหมครับด้านขวาบนตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูร้านค้าอยู่เนาะอันนี้จะเป็นออฟเฟอร์นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ยาวๆนะครับก็ได้เซตพวกนี้พวกบวกของแล้วก็ได้ตัวละครตัวนี้นะครับจริงๆมีแชมเปี้ยนขายด้วยนะครับใช้การ์ดนะครับหรือว่าใช้เงินแคสนั่นเองนะครับมีสไปเดอร์แมนนะครับสตอมแล้วก็แบ็คแพนเตอร์น่าจะขายหน้ากากแบ็คแพนเตอร์เนาะเอามาใส่แล้วก็จะแบบจะกลายร่างแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าได้ตัวละครน่าจะตัวละครแหละแล้วก็อย่าลืมมารับพวกเพจฟรีหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับมันจะมีเวลารับอยู่เนาะน่าจะประมาณ6ชั่วโมงครับรับฟรีได้1อันที่เหลือก็จะเป็นกล่องเซตต่างๆแล้วก็กล่องกาชานะครับมันจะมีอยู่2อันเนาะเดี๋ยวลองสัก1กล่องนะครับเพราะว่ามันซื้อได้กล่องเดียวนะไม่ผมอยากลองหลายกล่องแหละมันลองได้กล่องเดียวไงปั๊บเข้าให้ครับชื้อได้ของเดอะฮักใช่มั้ยโอ๊ยได้มาเต็มเลยเหรอหรือว่าได้ของอันนี้วะเดี๋ยวไปดูกันไปดูตัวละครเดอะฮักเนาะเลื่อนตัวละครเดอะฮักปุ๊บทีนี้นะครับเรามาดูอุปกรณ์สวมใส่นะครับนี่ครับเฮ้ยของเดอะฮักนะครับสแตทเดอะฮักเพิ่มขึ้นมาเลยเนาะนี่อย่างเจ๋งอย่างเจ๋งเฮ้ยทำไมของเดอะฮักผมเยอะจังโอเคครับนี่ครับเห็นป่ะว้าวเดอะฮักหรือใครวะเนี่ยประมาณนี้อย่างเท่เลยนะครับโอเคเอาเป็นว่าก็ฝากท่านผู้ชมไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม